สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร็อกยูว้าวนะครับผมเต้ร็อกยูนะครับสำหรับแขกรับเชิญสุดว้าวในวันนี้นะครับผมจะพาไปพบกับศิลปินนักร้องมือกีตาร์ในยุค90นะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของพี่น้องร้องเพลงครับพบกับพี่บอมสินเจริญบราเธอร์ครับครับพี่บอมสวัสดีครับสวัสดีครับเต้ครับจุดเริ่มเล่นดนตรีของพี่บอมครับว่าพี่บอมเริ่มมาเล่นกีตาร์เริ่มมาชอบกีตาร์ได้อย่างไรครับเริ่มเล่นดนตรีครั้งแรกเนี่ยตอนน่าจะอายุประมาณ6ถึง7ขวบเห็นว่ากีตาร์นั่นเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วพี่ก็มีความรู้สึกอย่างนึงว่าอยากสัมผัสมันในอดีตนั้นต้องยอมรับจริงๆว่ากีตาร์โปร่งนั้นเป็นเครื่องดนตรีสากลชิ้นเดียวที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโอ้โห40กว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็นพี่ข้างบ้านแกเป็นคนมีกีตาร์โปร่งอยู่ตัวนึงก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สัมผัสกีตาร์โปร่งจริงๆจากนั้นก็หลงไหลมันเรื่อยมาเลยครับแล้วจุดนั้นพี่บอมเริ่มเล่นเนี่ยมีศิลปินเป็นไอดอลมั้ยครับตอนที่จุดที่เริ่มเล่นกีตาร์โปร่งนั้นต้องบอกว่าเริ่มเล่นกีตาร์โปร่งจากเพลงคุณชัยรัตน์เทียบเทียมคุณจรัญมโนเพชรเมื่อก่อนนี้การเล่นกีตาร์โปร่งนั้นมันเริ่มมาจากยุคนั้นที่เรียกว่าโฟกซองนะครับโฟกซองก็คือการเล่นกีตาร์โปร่งตัวเดียวหรือ2ตัวเลยแหละต้องบอกว่าในยุคที่ผมอยู่นั้นน่าจะเป็นยุคในช่วง80เป็นยุคที่กำลังก่อเกิดธุรกิจแผ่นเสียงก่อเกิดธุรกิจเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ตกับแผ่นเสียงที่ก่อเกิดมาในตอนนั้นที่เราถือว่าอินเทรนด์ที่สุดก็คือวงที่เล่นกีตาร์โปร่งโฟกซองเพราะยุคนั้นเนี่ยวงดนตรีที่ดังมากก็อย่างไซมอนอาร์กาฟังโกหรือว่าวง Every Barter ซึ่งแต่ละวงนั้นล้วนแต่ใช้กีตาร์โปร่งเป็นอาวุธทั้งนั้น mm-hmm. เพลงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลยุคนั้นเคยฟังไหมฮะ Dream Pop the Magic Dragon ถ้าสมัยนั้นผมอาจจะเป็น The Beatles อะไรประมาณนั้นหรือเปล่า หรือเปล่าครับใช่ใช่อยู่ในยุคใกล้ใกล้เคียงกัน Sound Silence อะไรพวกนั้นฮะแต่ผมจะอาจจะฟังแบบเป็น Hard Rock มาหน่อยอาจจะ Deep Purple อะไรประมาณนั้น UFO อะไรประมาณนั้นยุคพวกนั้นผมก็ฟังแต่เพราะว่าพอเราเล่นกีตาร์โปร่งเราก็จะหลงไหลแต่วงที่เล่นกีตาร์โปร่งเพราะฉะนั้นแล้วกีตาร์โปร่งในยุคนั้นที่ปัจจุบันเราเรียกกันว่า Acoustic Guitar นั้นน่ะก็เลยเป็นเครื่องดนตรีที่มีอิทธิพลต่อคนทั่วโลกเพราะหยิบจับง่ายเยอะอยู่ใกล้ตัวอ๋อครับแล้วก็เริ่มเล่นแรกๆเนี่ยพี่บอมฝึกมากับใครครับไปเรียนหรือว่าฝึกเองครับฝึกเองหมดเลยนะครับก็เป็นพี่ที่เขาอยู่ข้างบ้านจำได้เลยแต่อย่างเพลงพูดอย่างเงี้ยที่พี่หัดเล่น4คอร์ดเนี่ยตอนเริ่มต้นเล่น4คอร์ดครับจาก4คอร์ดนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวชนวนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเล่นกีตาร์โปร่งได้แล้วนี่หว่า C A minor Fโอ้ยยังไม่เคยลืมเลยพี่อุ๋ยข้างบ้านเห็นไหมเขาไม่ใช่นักดนตรีอะไรเลยเป็นแค่เล่นกีตาร์เป็นแล้วเราก็ไปให้เขาสอนจับคอร์ดคือเหมือนอาจารย์คนแรกของพี่บอมเลยใช่ไหมครับได้เลยถ้าพูดว่าอย่างนั้นได้เลยครับคือตอนนี้ถ้าหลายๆคนได้ติดตามพี่บอมนะครับจะเห็นว่าเทคนิคคือแผ่วพาวมากอ่ะไม่ใช่เล่นแค่ตีคอร์ดแล้วครับพี่บอมคือโซโล่ฟิงเกิลสไตล์คือแบบกีตาร์โป่งครบเซตเลยครับผมพี่บอมคือต่อยอดเอาเองหรือเปล่าครับตรงนี้คือฝึกซ้อมมาอย่างไรใช่ครับหลังจากที่เราเล่นกีตาร์โป่งได้สักพักหนึ่งแล้วทิ้งเลยเต้พี่เล่นล็อกอย่างเดียวเลยสมัยก่อนเนี่ยกีตาร์โปร่งเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยถูกวางทิ้งหมดเลยแล้วเราก็เริ่มจะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นเรื่องเป็นราวจำได้เลยว่ากีตาร์ไฟฟ้ามี2ตัวที่เป็นกีตาร์ตัวโปรดเลยคือFender Telecaster เป็น J-Band นะพ่อซื้อให้ตอนนั้นหมื่นกว่าบาทโอ้น่าอยากเก็บไว้จังคิดถึงมันตัวที่2คือกีตาร์กิบสันเป็นกิบสันฟอยล์โรสด้วยเป็นทรงแบบเลสพอลพี่บอมกิบสันมีฟอยล์โรสด้วยครับกีตาร์ที่พี่ได้มาซื้อมาจากออสเตรเลียนะลายเซ็นของมือกีตาร์บลูส์ที่ชื่อว่าทอมแพตตี้มีลายเซ็นอยู่ตรงนี้เลยตอนหลังคนที่ซื้อกีตาร์กิบสันที่ใส่ฟอยล์โรสผมนี่ไปคือพี่ๆมือกีตาร์วง22นอวง22นอคือวงดนตรีที่เล่นอยู่ในรายการ4ทุ่มสแควร์เมื่อก่อนนี้ครับเป็นกิบสันมีน้ำหนักที่หนักแบบเลสพอปกติเลยนะเจาะแล้วก็ติดตั้งฟอยล์โรสสีดำเข้าไปเนี่ยก็คือติดสปริงดึงโยกดึงหลังได้หมดเลยใช่กิบสันทรงเลสพอใช่ใช่แปลกดีครับแปลกดีพี่ว่าเขาอาจจะมีการโมดิฟายมาเพราะพี่ซื้อมือสองมาอ๋อครับคาดว่าโมดิฟายแล้วตอนนี้ตัวนั้นยังอยู่ไหมครับพี่บอมโอ้หลายอย่างที่มันออกมาจากเราแล้วยังคิดไม่น่าขายเลยเก็บเป็นความทรงจำอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ภายหลังมันถูกอุดจำได้ว่าพอยตังถูกอุดไปแล้วถูกอุดไฟล์รถตรงนั้นไปแล้วที่สายที่ทำซื้อ2ตัวนี้เพราะจะเริ่มเล่นดนตรีอาชีพหลังจากที่เราเล่นฟอกซองได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากเล่นเป็นวงดนตรีมากกว่าก็เลยเริ่มแกะเพลงและเริ่มแกะHighway Star เริ่มแกะมี UFO มี Deep Purple นะครับแล้วก็เริ่มจะแกะเพลงพวกนี้ละวงยุโรปตะดาดาดาตะดาดาดา
ท้าทายมากจากนั้นก็เริ่มแกะเพลงไทยที่เป็นสายป๊อปร็อกก็เริ่มเล่นจากอัศนีไมโครเพราะนั้นกีตาร์ไฟฟ้าก็จะมีบทบาทมากครับครับก็เลยฝึกกีตาร์ไฟฟ้ามาด้วยครับพี่บอมใช่ครับเพราะว่าสินเจริญบัตเตอร์พี่บอมไม่ค่อยได้สะพายกีตาร์ไฟฟ้าเท่าไหร่แทบจะไม่มีเลยก็จะเป็นชุดแรกนะฮะที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วหลังจากที่พี่บอมฝึกทั้งกีตาร์โป่งแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้ามาครับทีนี้มารวมตัวเป็นสินเจริญบัตเตอร์แล้วก็ออกอัลบั้มมาได้ยังไงครับพอเราตั้งวงดนตรีนั้นเราก็ชวนน้องชายทั้งสองคนคือเบิ้ลกับบอยมารวมด้วยทีนี้พี่มองเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นดนตรีหากินกันมาสักพักแล้วเนี่ยมันเริ่มจะมีวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบนั่นหมายความถึงว่าเริ่มสะสมประสบการณ์เริ่มสะสมฝีมือก็เลยเริ่มสร้างเพลงเองพอจำสร้างเพลงเองเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่มีแบ็กอัพกับศิลปินอื่นหมดแล้วเหลือเราแค่3คนพี่น้องเราก็เลยต้องมารวมวงกันเอง3คนพี่น้องแล้วก็ใช้ชื่อนามสกุลว่าสินเจริญเป็นตั้งชื่อว่าสินเจริญบราเธอร์สแล้วก็ส่งเพลงไปให้ค่ายเทสที่ชื่อว่าบริษัท EMI ครับนั่นจุดเริ่มครับแล้วก็ได้ทำอัลบั้มเลยใช่ไหมครับใช่ครับเสียงกันเลยเดโมผ่านก็ได้ทำอัลบั้มแรกก็ใช้ชื่อว่าอัลบั้มสินเจริญบาร์เตอร์1มีการทำเพลงกันเองทั้ง10เพลงอัดเสียงกันเองทั้งอัลบั้มครับอัดเสียงกันเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่อัดเสียงคำว่าอัดเสียงกันเองนี่ไม่ใช่เล่นดนตรีเองอย่างเดียวนะครับเรคคอร์ดกันเองเนี่ยในห้องอัดเสียงกดอัดกันเองกดอัดกันเองเจาะกันเองแล้วผู้คุมอัดแบบโปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้มีเขาจะมีช่างเทคนิคช่างเทคนิคที่เขาเกี่ยวกับรู้เกี่ยวกับระบบการต่อไวริงสายต่างๆการไมคิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นตอนเรคคอร์ดเนี่ยเจาะเนี่ยเพลงเราจะรู้เจาะท่อนไหนคำว่าเจาะนั่นเหมือนกับว่าเวลาเล่นไปแล้วเนี่ยเราจะรู้โครงสร้างของเพลงทั้งหมดเวลาเราอยากจะซ่อมแซมตรงไหนถ้าเราสามารถเจาะกันเองอัดกันเองเราจะรู้ดีที่สุดแล้วช่วงนั้นอย่างอัลบั้มแรกจากที่พี่บอมเคยเล่นดนตรีอาชีพมาใช่ไหมครับแล้วก็มาทำงานในห้องอัดอย่างนั้นปรับตัวยากไหมครับพี่บอมพี่คิดว่างานในห้องอัดเป็นงานต้องใช้สมาธิมากเป็นงานกินแรงใช้คำว่ากินจิตดูดกินจิตวิญญาณเราดีกว่างานในห้องอัดมันเป็นงานที่ต้องอยู่ในห้องอัดเงียบๆใช้สมาธิแล้วก็ต้องพยายามที่ทำสิ่งที่เป็นจริงต่อหน้ากับจินตนาการเราให้มันใกล้กันที่สุดเต้เคยไหมเพลงนึงเราจะตอนเราแต่งเราจะมีความฝันแล้วว่าซาวด์มันจะเป็นอย่างนี้ผู้ฟังจะได้ยินรสชาติแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันภาพความจริงเราก็ต้องพยายามปรุงเสียงยังไงมีการอาร์เรนจ์ยังไงที่จะให้ตรงกับความฝันเราที่สุดงานในห้องอัดดึงดูดแต่ถ้าเกิดว่างานอย่างที่เต้บอกพองานในร้านอาหารงานเล่นสดเนี่ยมันเป็นงานสนุกเฉพาะหน้าใช่ครับใช่ครับแต่ห้องอัดนั้นละเอียดกว่ากันเยอะมากเราเล่นบนเวทีเราบางทีเรานึกว่าเราเล่นดีแล้วบทพิสูจน์ของคนดนตรีทุกคนว่าจะเป็นนักร้องมือเบสมือกลองมือกีตาร์คือตอนบันทึกเสียงนี่แหละจะรู้เลยว่าคุณแน่แค่ไหนอะทีนี้ในเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีของทางวงสินเจริญนะครับพี่บอมยังเคยได้ร่วมงานกับพี่โน้ตอุดมนะครับซึ่งเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนั้นรู้สึกพี่บอมจะเป็นแขกรับเชิญในเดี่ยว7ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับครับเล่าความรู้สึกตรงนั้นหน่อยครับพี่บอมพี่โน้ตนั้นมาออกรายการเมื่อก่อนผมทำรายการชื่อว่าสินเจริญเชิญแขกเนาะพี่โน้ตเป็นแขกรับเชิญพอเจอกันแล้วพี่โน้ตแกก็คงมองเห็นว่าเราทั้ง3คนนั้นคงจะช่วยเติมเต็มช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆบนโชว์เดี่ยวไมโครโฟนได้แกก็ให้ความกรุณานะครับถือว่าพี่โน้ตก็ให้โอกาสก็มีโปรเจกต์ร่วมกันเพราะว่าพอหลังจากสนิทกันแล้วเนี่ยคนมันก็กินนอนด้วยกันเที่ยวด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันเพราะนั้นมันก็เลยเถิดไปถึงว่าตอนเวลาทำงานก็อยากเห็นหน้ากันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำเดี่ยวไมโครโฟนคือไม่ใช่แค่ที่เชียงใหม่นะเราเดินทางไปเล่นที่ญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียเพราะนั้นตอนเดี่ยว 7.1 เราตั้งชื่ออย่างนี้ 7.1 นั้นเล่นที่เชียงใหม่เล่นที่ออสเตรเลียเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วก็เล่นที่อเมริกาการเป็นแขกรับเชิญเนี่ยนอกจากเล่นดนตรีแล้วคือแบบเราต้องพูดไมโครโฟนกับพี่โน้ตด้วยอย่างเงี้ยครับพี่บอมตรงเนี้ยเรามีการปรับตัวไหมครับคือตัวเราทั้ง3คนนั้นเป็นดีเจอยู่แล้วเราจัดรายการทีวีแล้วก็จัดเป็นรายการสัมภาษณ์แล้วก็รายการทอล์คโชว์กึ่งสัมภาษณ์กึ่งทอล์คโชว์อยู่แล้วแล้วในรายการวิทยุเราในตอนเช้าเมื่อก่อนเราจัดเป็นมอร์นิ่งทอล์คตอนเช้าเปิดเพลงแล้วก็คุยนานาสาระเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีทักษะเรื่องของการเล่าเรื่องอยู่แล้วพอผนวกกับพี่โน้ตเนี่ยพี่โน้ตแกก็สามารถที่จะเรียงร้อยเรื่องราวไปกับเราได้โดยมีทั้งที่เราคุยด้วยเรายังเล่นกีตาร์เล่นดนตรีไปด้วยได้อีกก็เป็นสีสันก็คือครบเครื่องครับทุกคนคือพี่บอมเนี่ยร้องเพลงเล่นกีตาร์ทอล์คโชว์ก็ได้เป็นดีเจคือเพอร์เฟกต์เลยครับทุกอย่างเลยครับพี่บอมแล้วก็พอดีผมไปดูไลฟ์สดของนันเน็กครับพี่บอมนันเน็กเขาบอกว่าพี่บอมสินเจริญเป็นอาจารย์สอนกีตาร์ให้นันเน็กคนแรกเลยมาเล่นกีตาร์กันจริงๆตอนอายุ30เกือบ40นะบอมสินเจริญเป็นคนสอนกีตาร์พี่คนแรกเลย
เราให้กีตาร์ตัวแรกมาเลยนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสนิท กับพี่เน็กก่อนพี่โน้ตอีกพี่เน็กเนี่ยใกล้ชิดกันมากๆเลยตอนพี่เน็กเริ่มเราก็เริ่มนะครับพอมันใกล้ชิดกันมากพี่เน็กแกก็มาที่บ้านเราบ่อยเวลาเราจะนั่งทานข้าวนั่งดื่มกินพูดคุยเฮฮากันผมก็จะเล่นกีตาร์แล้วเวลาเล่นกีตาร์ก็จะมักจะบอกพี่เน็กมาเล่นเป็นเพื่อนหน่อยแล้วก็จะสอนพี่เน็กจับคอร์ดจากนั้นน่ะไม่กี่ครั้งพี่เน็กก็จะเล่นกีตาร์เป็นเลยฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าพี่เน็กเนี่ยเคยมายืมเงินแม่แล้วก็พี่เน็กบอกว่าจะใช้เป็นดอกเบี้ยเราก็เลยไม่เอาดอกเบี้ยหมายความว่าพี่เน็กอ่ะยืมเงินแม่ใช่มั้ยแล้วเวลาใช้เนี่ยแกก็ให้ดอกเบี้ยมาด้วยเราเอาดอกเบี้ยที่แกใช้เนี่ยไปซื้อกีตาร์ให้แกซื้อกีตาร์โอเวชั่นแกก็เลยแล้วกีตาร์ตัวนั้นปัจจุบันน่าจะยังอยู่ด้วยซ้ำพี่เน็กก็ใช้กีตาร์ตัวนั้นฝึกพี่เน็กมาหาเราที่บ้านก็จะมาต่อเติมวิชากีตาร์จากผมอยู่เรื่อยอ๋อครับตอนนั้นน่ะเน็กก็คือชอบดนตรีชอบเล่นกีตาร์อยู่แล้วใช่มั้ยใช่ครับแกเป็นคนชอบเล่นกีตาร์อ๋อฮะแล้วเวลาที่อยู่กับพี่ก็ไม่อยากเล่นคนเดียวไงก็อยากมีเพื่อนเล่นก็บังคับให้พี่เน็กเล่นเป็นเพื่อนส่วนตัวผมเนี่ยนันเน็กเป็นพิธีกรแบบในประเทศไทยที่ผมชื่นชอบมากเหมือนกันครับมีไหวพริบเก่งเฉียบคมจะชอบดูนันเน็กแบบสัมภาษณ์คนอื่นแล้วก็ชอบดูนันเน็กไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยครับคือมีเอกลักษณ์มากๆครับแล้วก็พอได้รู้ว่าโอ้ยพี่บอมเป็นอาจารย์สอนนันเน็กอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดเลยครับเฉียบความสามารถของพี่บอมยังไม่ธรรมดาครับตอนนี้กีตาร์ที่พี่บอมถืออยู่ครับก็คือแบรนด์เจมส์คูเปอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ของพี่บอมเองครับผมเราที่มาที่ไปครับอยู่ดีๆมาทำกีตาร์ซะแล้วครับพี่บอมครับหลังจากที่เราคลั่งคล้ายกีตาร์โปร่งมานานแล้วก็เริ่มเก็บสะสมพอเก็บสะสมก็เลยเริ่มมีการที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนพอซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็เริ่มมีความคิดริเริ่มว่าทำไมเราไม่ถึงทำกีตาร์เป็นแบรนด์ของตัวเองเลยก็คือเจมส์คูเปอร์เริ่มต้นนี้ก็เลยกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วครับครับ6ปีที่แล้วก็เลยเริ่มถ้างั้นเราสร้างกีตาร์แบรนด์ตัวเองดีกว่าบินไปหาโรงงานคัดเลือกโรงงานที่ฝีไม้ลายมือดีแล้วจากนั้นก็สั่งทำกีตาร์พอสั่งทำกีตาร์แล้วก็ตอนกลับมาเมืองไทยก็หาทำเลที่จะเปิดร้านแล้วก็ได้ร้านจุดที่เรานั่งสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้แหละคือ Big Boy กีตาร์รัชดาซอย4เปิดดำเนินการมาเกือบ6ปีแล้วครับแล้วตอนนี้มีหลายรุ่นไหมครับพี่บอมเจมส์คูเปอร์นี้เจมส์คูเปอร์ตอนที่เราทำนั้นเราทำออกมาทั้งหมดประมาณ12รุ่นนะครับเจมส์คูเปอร์ครับอย่างรุ่นที่อยู่ในมือผมรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้ช่างฝีไม้ลายมือดีช่างคนนั้นชื่อว่าซิรินดอนนี่และเลียวกัง2คนนี้ถือว่าเป็นช่างที่ได้รับการยอมรับครับเรื่องงานประกอบกีตาร์เรื่องงานเซตอัพกีตาร์เพราะนั้นผมคัดเลือกเขาทั้ง2คนมาทำกีตาร์ตอนนี้รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า J41 ไม้หน้าเป็นซีด้าแบ็คไซด์เป็นอินดี้โรสวูดก็ถือว่าเป็นซีรีส์ล่าสุดของเราครับทีนี้ครับอยากให้พี่บอมแนะนำเทคนิคครับการเล่นกีตาร์โปร่งในสไตล์พี่บอมครับแนะนำกับน้องๆที่ดูอยู่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกีตาร์โปร่งนะก็คือน้ำหนักครับมือขวาครับการเล่นหนักเบาครับกีตาร์โปร่งนี่ถ้าจะให้มันมีมนต์ขลังเนี่ยต้องบอกว่ามองมันเป็นเหมือนคลื่นในทะเลฮะเวลาเล่นมันต้องมีก้อนเป็นเวฟฮะมันจะเล่นเสียงดังเท่ากันไม่ได้ถ้าเพื่อนๆจะเล่นกีตาร์โปร่งให้มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นการคำนึงถึงน้ำหนักการลงน้ำหนักมือขวาสำคัญที่สุดดูผมปิกกิ้งมือขวานะครับด้วยคอร์ด G ผมจะไล่โทนเสียงตั้งแต่หนักเบาผสมกันครับฮาร์โมนิกก็ช่วยได้ที่ทำให้มีคัลเลอร์ขึ้นครับและการที่กระชากสิ่งที่ผมเล่าทั้งหมดในเบื้องต้นมาผสมกันเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงแบบนี้และทำให้การเล่นกีตาร์โปร่งเราชวนฟังยิ่งขึ้นครับลองฝึกดูครับเพื่อนครับการเล่นกีตาร์โปร่งนั้น
สิ่งที่มันสนุกไปด้วยก็คือการสตรีมมิ่งครับสตรีมมิ่งยังไงให้มันรู้สึกสนุกไปด้วยมันเป็นการสตรีมมิ่งที่ต้องบอกว่าสร้างกรุ๊ปของมันขึ้นมาครับยกตัวอย่างเช่นเราจะสตรีมมิ่งแบบกรุ๊ปแบบพวกฟังกี้พอมันมีกรุ๊ปเกี่ยวกับการสตรีมมิ่งแบบอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมว่าพวกเดดโน้ตสำคัญครับเดดโน้ตคือจากนั้นแล้วมันมีเดทโน้ตประกอบแล้วเราอยากจะได้อะไรล่ะอยากจะได้พวกเดทโน้ตที่มันแบบทำให้การเล่นมันรู้สึกเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวขึ้นนะฮะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญในการเล่นกีตาร์โปร่งนั้นต้องยอมรับได้เลยว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยที่นำมาประกอบเนี่ยจะทำให้ท่านเล่นกีตาร์โปร่งได้เรียกว่ามีความสุขขึ้นสนุกขึ้นการฝึกก็ทำให้ท้าทายในการเล่นมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการนำการสตรีมมิ่งเกี่ยวกับพวกฟังกี้เข้ามาผสมกับการเล่นกีตาร์โปร่งรวมถึงการใช้เดทโน้ตเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยมันจะทำให้การเล่นของท่านนั้นมีกรุ๊ปที่น่าฟังเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะรู้สึกว่ากีตาร์โปร่งตัวเดียวก็มันสะใจฮะโอ้โหเมื่อกี้ขอบคุณเทคนิคดีๆจากพี่บอมมากครับหวังว่าเทคนิคนี้จะได้ประโยชน์กับหลายๆคนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ปัจจุบันพี่บอมมีผลงานอะไรอย่างไรบ้างครับสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำก็คือเพจผมนะครับชื่อว่าบอมใบไม้ออ่างบอมม้าบอมแล้วก็สินเจริญตามด้วยชื่อร้านก็คือ Big Boy Guitar ในเพจนั้นก็จะมีเรื่องราวหลากหลายประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกีตาร์โปร่งหลายๆยี่ห้อครับเทคนิคการเรียนรู้การเล่นสองการไลฟ์เรียกว่ามีการไลฟ์อยู่เป็นประจำเกือบทุกวันแหละการประมูลกีตาร์มีจัดประมูลกีตาร์ด้วยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งรวมไปถึงพวกเดินทางท่องเที่ยวทำคอนเทนต์เพื่อลงในเอาง่ายๆเลยตอนนี้เพจบอมสินเจริญก็เหมือนช่องรายการช่องหนึ่งอะทีวีช่องหนึ่งเข้าไปลดแล่นกันได้ครับครับส่วนตอนเช้าก็จัดรายการวิทยุอยู่ที่ช่อง9คลื่น 97.5 จันทร์ถึงศุกร์ครับนี่ครับพี่บอมสินเจริญบราเธอร์ครับแขกรับเชิญสุดว้าวของ EP นี้ครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องราวสุดว้าวในวันนี้นะครับพี่บอมสีเจริญบาร์เทอร์ครับสวัสดีครับเต้ล็อกครับ